วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เราจะมาทำวุ้นสตรอเบอรี่นมสดแสนอร่อยซึ่งวิธีทำวุ้นสตรอเบอรี่นมสดก็ง่ายมากๆเพียงแค่มีวุ้นนางเงือกก็สามารถทำเมนูนี้ออกไปวางขายได้แล้วค่ะตักผงวุ้นรายนางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำปานทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นลงไปผลให้เข้ากันมาทำวุ้นนมสดกันต่อค่ะเริ่มจากตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผลให้เข้ากันเติมนมสดรสจืดผลให้เข้ากันจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นสตรอเบอรี่ลงถาดที่เตรียมไว้ประมาณ210กรัมพักไว้จนเริ่มทรงตัวดีเติมส่วนผสมวุ้นนมสดประมาณ210กรัมทำแบบเดิมอย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทแค่นี้เราก็จะได้วุ้นสตรอเบอรี่นมสดเป็นชั้นสวยงามสีสันสดใสสำหรับวางขายแล้วค่ะเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะผงวุ้นปลานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ